หลังจากรับวัตถุดิบมาจากเกษตรกรผู้ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าสู่กระบวนการผลิตที่บอกได้เลยค่ะว่ามีชิ้นง่ายๆเลยนะคะกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยฝ่ายการควบคุมคุณภาพหรือ QC จะนำวัตถุดิบมาตรวจสอบคุณภาพทางเคมีเช่นปริมาณสารสำคัญปริมาณสารสกัดตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักและตรวจสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์โดยห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่มีบุคลากรซึ่งผ่านการอบรมจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเมื่อสินค้าผ่านคุณภาพการตรวจสอบนะคะก็จะนำเข้าสู่โรงบดและส่งเข้าคลังวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตในรูปแบบต่างๆทั้งยาน้ำยาใช้ภายนอกยาลูกกลอนและยาผงค่ะใช่ครับบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ผลิตแคปซูลนะครับผมครับก็อย่างเช่นที่เห็นตอนนี้เป็นแคปซูลขมิ้นชันนะครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติครับผมเราใส่ผงยาใส่เม็ดแคปซูลเข้าไปเนี่ยก็จะบรรจุให้เลยนะครับก็คือจะออกมาเป็นใช่ครับออกมาเป็นเม็ดยาอย่างนี้เลยเพื่อเตรียมบรรจุลงแผงหรือว่าลงกระปุกต่อไปนะครับกำลังการผลิตวันนึงเนี่ยได้ 4,000 กระปุกนะครับตอนนี้ครับผมวัสดุสมุนไพรนะครับวัสดุการบรรจุต่างๆนะครับผมก็จะมีการควบคุมคุณภาพทุกล็อตที่รับเข้ามานะครับอย่างเช่นสมุนไพรส่งมาจากเกษตรกรเนี่ยเราเอามาใช้เลยไม่ได้นะครับต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนเพื่อดูสารสำคัญแล้วก็ตรวจสารตกค้างต่างๆนะครับซึ่งต้องผ่านตามมาตรฐานเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่มาจากเกษตรอินทรีย์นะครับต้องตรวจสอบผ่านให้ได้ตามมาตรฐานของเราถึงจะสามารถนำมาใช้ได้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องผลิตครีมนะครับผมโดยหลักๆของเราก็จะมีครีมไพรนะครับครีมพญายอครีมบบกแล้วก็ครีมพริกนะครับผมก็เป็นเครื่องจักรที่เราออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมาเองเพื่อใช้ในการผลิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เราทำมานานแล้วนะครับของอภัยโพเบสนะครับผมโดยหลักๆเราจะใช้ส่วนตัวของสารสกัดนะครับที่เราได้มาจากสมุนไพรเนี่ยที่เราเอาไปสกัดแล้วเนี่ยมาผสมกับพวกครีมเบสต่างๆนะครับผมเพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราใช้นะครับก็ตรงส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการแปะฉลากนะครับหลังจากที่เราบรรจุยาหม่องลงไปในขวดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการปิดฝาแล้วก็แปะฉลากนะครับก่อนที่จะส่งไปจำหน่ายต่อไปครับหลังจากนี้ฝ่าย QC จะตรวจสอบคุณภาพไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในแต่ละครั้งการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่มีคุณภาพดีคงที่ในทุกครั้งของการผลิตมากที่สุดค่ะเมื่อผ่านการตรวจสอบจึงจะนำมาเก็บไว้ยังคลังสำเร็จรูปเพื่อที่จะส่งจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยตอกย้ำในความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของผู้รับ 100% ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยคือหัวใจของสิ่งที่เราทำนะคะแล้วก็สิ่งที่เราแตกต่างอีกอันนึงก็คือว่าเราอ่ะเป็นนักสื่อสารเราคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมอ่ะเหนื่อยยากแค่ไหนจะหอบหิ้วกันไปออกทีวีกรุงเทพยังไงหรือว่าต้องทำพอบจัดแสดงนิทรรศการที่ไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ในการบริโภคมากขึ้นเนี่ยเราจะทำและในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับการเดินชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมถึงการต่อยอดนำสมุนไพรไปรักษาผู้ป่วยตามแบบฉบับแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ